ไม่ใช่เอลซ่าค่ะ Let it go Let it go ก็คล้ายๆแม้เพราะว่าวันนี้นะคะมากับลุคคริสต์มาสนั่นเองค่ะหน้าหนาวแล้วแม้ประเทศไทยจะไม่หนาวเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมาแอบหนาวกันนะคะความรู้สึกมันเป็นเทศกาลที่ดีมากที่เราจะแบบว่าหยิบลิปสติกสีแดงขึ้นมาทาแต่งหน้าเยอะกว่าปกตินิดนึงโดยที่ไม่มีใครว่าเรานะคะโอเควันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมพอนี้ตื่นเต้นมากสำหรับเทศกาลคริสต์มาสนะคะเป็นอะไรที่แบบว่ามีความสุขนะคะโอเคก็ถ้าใครพร้อมแล้วไปชมกันเลยงานผิวตัวแรกนะคะว่าจะใช้อันนี้ตะเดมีความเก๋แล้วก็เหมาะกับคริสต์มาสมากๆดูความเลอค่านี้ค่ะทุกคนมันคือวิกตอเรียเบคแฮมนะคะของ Estée Lauder Featuring กันนะคะ Morning Aura Illuminating Cream คือทาลงไปแล้วอะมอสว่ามันไม่ได้แบบว่าวิงเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะให้ผิวที่ดูสุขภาพดีดูแบบว่าดูอิ่มน้ำมากๆนะคะนี่พอทาไปแล้วหน้าก็จะแบบว่าฉ่ำๆเงาๆวาวๆดูสุขภาพดีนะคะแต่ว่าไม่ได้วาวแบบเป็นกากเพชรอะพอทาเสร็จแล้วนะคะหน้าก็จะดูวาวแบบสุขภาพดีจริงๆนะคะซึ่งเป็นงานผิวสวยที่ใช้ในแบบว่า daily life ได้นะคะแต่ว่า hello วันนี้ใครเขาอยากจะ daily life กันนะคะอันนี้ก็คือเบกก้าเจ้าเก่าเราก็จะมาแบบใช้เยอะๆกันเหมือนใน Instagram ที่ต้องหยดลงบนหน้าก็ไม่รู้ว่าคนใน Instagram เขาทำกันไปได้ยังไงนะคะแต่ว่าก็ต้องลองดูค่ะและทันใดนั้นก็กลายเป็นเมคอัพทูทอเรียลวันฮาโลวีนไปซะอย่างนั้นเลยคนได้เงินที่แท้ทรูนะคะก็เคยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนในอินสตาแกรมเขาทำกันไปได้ยังไงนะแต่ว่าอันนี้มันก็เกินเรื่องไปนิดนึงแล้วก็แนะนำว่าอย่าทำเองที่บ้านนะคะไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเปลืองมากเลยนะคะปกติใช้ปั๊มเดียวก็ทั่วหน้าแล้วสำหรับมอสก็มันก็ค่อนจะวางมากแต่บางทีมอสใช้แบบมอสว่าใกล้ๆ10ปั๊มแต่ไม่เป็นไรค่ะ it's Christmasจริงๆแค่นี้ก็สวยแล้วปะบอกเขาว่าเป็นแบบเจ้าหญิงหิมะอะไรอย่างงี้ตัวต่อไปนะคะมันจะมาลงรองพื้นแต่ว่าจะใช้เซตนี้จาก Beauty Blender ทุกคนอันนี้น่ารักมากอยากให้ดูเป็นเหมือนแบบที่ห้อยต้นคริสต์มาสแต่ว่าข้างในมี Beauty Blender น้องไข่หนึ่งอันนะคะแล้วก็มีที่ล้างมาให้ด้วยเหมาะมากกับการซื้อไปฝากคนนู้นคนนี้ในช่วง Holidayชุบน้ำแล้วก็จะใหญ่ขึ้นนะคะใช้กับรองพื้นตัวนี้เป็นเฟเวอริตของมอสประจำปีเลยก็ว่าได้ค่ะทำไมถึงชอบรองพื้นตัวนี้นะคะจะบอกว่าปกปิดดีมากแล้วก็ติดทนยาวนานมากๆนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ยังมีความแบบไม่หนาเกินไปสำหรับมอสนะคนถามเยอะมากนะคะว่ามอใช้เบอร์อะไรมอใช้ B30 นะคะทะเลเสร็จแล้วนะคะก็ประมาณนี้ปกติมอใช้ประมาณปั๊มครึ่งไม่เกินสำหรับวันที่ออกอีเวนต์หรือวันทั่วไปอะไรเงี้ยก็คืออยู่แล้วเนาะคือแบบว่านิดเดียวก็คือปกปิดดีนะคะแต่วันนี้ก็ใช้ประมาณ2ปั๊มในวันที่แบบว่าเอ็กซ์ตร้าขนาดนี้นะคะซิสเตอร์จริงๆแล้วนะคะหน้ามอไม่มีอะไรต้องปกปิดไปมากกว่านี้แล้วแหละแต่ว่าใช้เพื่อความสนุกสนานนะคะก็คือ Instant Age Rewind นะคะจาก Maybelline ทุกคนคือมันถูกและดีจริงๆดีมอใช้ไปครึ่งหลอดแล้วนะคะจริงๆก็ครึ่งได้ค่ะเพราะว่าใช้ง่ายOh my gosh I'm shook มีความน่าดีกว่าปกติอีกอะหรือว่าเพราะหนูลูกพอได้หน้าที่แบบ perfect ขนาดนี้แล้วนะคะก็มาต่อกันด้วยแป้งฝุ่นนิดนึงก่อนที่ถ้าใครจะเปรี้ยวไปแป้งผสมรองพื้นก็ค่อยว่ากันแต่ว่าแป้งฝุ่นก็เป็นอะไรที่แบบว่าจะเป็นปะวะนี่นะคะชอบมากๆเพราะว่ามันคุมมันไม่มีสีมันก็จะบางเบานะอันนี้คือ it's cosmetic นะคะ by pores translucent มีพาวเวอร์ให้ในตัวนะคะก็พกพาสะดวกก็เบคเบาๆใต้ตานะคะแล้วก็บริเวณอื่นเนี่ยหมอจะใช้แปรงในการปัดไปทั่วๆขอให้ดูแปรงสักนิดนึงนะคะที่ใช้ในวันนี้เนี่ยหมอตื่นเต้นมากเพราะว่าเพิ่งได้มาใหม่สดๆร้อนๆเลยจากแบรนด์ทรายซุปเปอร์มัมอีกแล้วครับท่านอันนี้คือดูดีมากๆเป็นโรสโกลด์นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือหินอ่อนคือรวบรวมความดีอยู่ในหนึ่งเดียวนะแล้วหมอว่าเท่าที่ใช้มาเนี่ยตั้งแต่แปรงรองพื้นแป้งเนี่ยก็คือคุณภาพคือดีอยู่เห็นไหมว่าหน้าก็จะมีความแมตขึ้นมาทันทีแต่ว่าแป้งไม่ปกปิดนะจ๊ะถ้าเทียบกับลอร่าเมอร์เซียร์แล้วนะคะหมอชอบตัวนี้มากกว่าตรงที่มันไม่เพิ่มความหนาเลยผิวเนี่ยยังแบบว่ายังบางๆอยู่เลยนะคือถ้าลอร่ามันจะมีความแบบว่าเป็นชันที่หนากว่านิดนึงนะจังหวะนี้นะคะคิ้วมาค่ะปิ้งคิ้วมาแล้วค่ะก็อย่าลืมนะคะใส่วิกย้อมสีผมอะไรอย่างนี้ก็เปลี่ยนสีคิ้วด้วยเนาะอันนี้ก็จะมีความแบบว่าเฮ้ยบลอนด์ขึ้นกับปกตินิดนึงแล้วก็ได้เวลาแล้วที่เราจะมาปัดแป้งใต้ตาออกนะคะคือถ้ายิ่งทิ้งไว้นานเนี่ยมันก็จะยิ่งพุ่งแรงกว่าเดิมเราไม่อยากให้มันแบบว่าพุ่งเกินไป
ังไม่พอนะคะกับงานผิวเพราะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นอาวุธลับของมอสเลยก็ว่าได้นะคะแต่ตัวนี้เลยนะคะคิวเพรสใช่ค่ะคิวเพรสถูกและดีมีอยู่จริงนะคะตัวนี้เนี่ยมอสเคยรีวิวแล้วจริงๆจังๆเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะมันคือแป้งผสมรองพื้นที่มอสว่าใช้แล้วหน้าแบบว่าอุ๊ยสวยเย็นๆนะเธอแต่ว่าที่สำคัญที่ชอบอีบริสโนเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะหน้าไม่แบนนั่นเองมันชื่อ Snow เพราะว่าแบบว่ามันมีความเปล่งประกายดุจหิมะอันนี้ไม่ได้จ้างนะชอบจริงๆคือเคยรีวิวไปแล้วมันมีความวาวอยู่ข้างในนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นบนหน้าว่าเป็นกากเพชรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มคาวเรจเบาๆคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทารองพื้นหนาก็แปะตัวเนี้ยทับลงบริเวณรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือยิ่งมันจะดีเพราะมันจะปกปิดเป็นจุดมองว่าเหมาะมากๆสำหรับงานรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยที่อยากให้หน้าโทนอยู่ยาวทั้งวันแต่ว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องความแบบว่าเฮ้ยมันจอบระหว่างวันเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ซื้อเบอร์ไบรท์ขึ้นแล้วมาลองดูว่าแบบระหว่างวันเราใช้แล้วมันจอบขนาดไหนอะไรไงเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคอนทัวร์ไปตามเรื่องค่ะซิสต่อกันที่ตาบ้างดีกว่านะคะจะใช้พาเลตนี้เลยนะคะจาก Kat Von D Shade and Light Eyes นะคะแต่มันเป็นเวอร์ชันที่มีกากเพชรระยิบระยับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีอะไรคล้ายๆประมาณนี้ออกมาแต่ว่ามันเป็นแมตต์เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบวิงๆวับๆให้เข้ากับช่วงเทศกาลนี้สักนึงค่ะแปรงตาจากซุปเปอร์มัมนะคะกับสีนี้ทางเรารู้สึกว่าพอมันเป็นแบบว่าพาเลทที่มีวิงแล้วนะคะทุกอย่างมันก็จะแบบเบลนด์ง่ายขึ้นใช้สีนี้นะคะใต้ตาด้วยค่ะแล้วก็มาเจาะบล็อกหัวตานะคะด้วยสีแบบว่าสว่างๆแบบนี้เลยหัวตาเนี่ยต้องเกินเรื่องเล่นเบอร์ใหญ่ที่สุดนะคะใหญ่จนกระทั่งผู้ชายถามว่าเฮ้ยเธออะไรตาแล้วเราก็จะแบบอะไรหรอ แล้วก็ใช้จังหวะนี้แหละค่ะสบตานาง มันจะไม่สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นเฟสทีฟเมคอัพได้ถ้าไม่มีกากเพชรค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะแบบ2พลังผนวกเลยอันนี้คือ Urban Decay Midnight Cowboy นะคะใช้บ่อยมากๆดีมากๆจริงๆเม็ดใหญ่เท่าสครับจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้คืออันที่จะมาออนท็อปนะคะจากอเมริกาอะไรก็ไม่รู้นะคะหมอซื้อมาแบบนานมากๆแล้วนี่นะคะลงหัวตาสระอิด้านในอย่างนี้แล้วก็สบัดแปรงเบาๆการไล่กากเพชรเบาๆจะได้ไม่ได้แบบว่าหยุดชึกตรงกลางตาว้าวมากซิสตื่นจากน้ำตาจะไหลค่ะอีกข้างหนึ่งไปทุกคนไหนแนะนำกันเข้ามาสิค่ะว่าที่ไหนประดับประดาไฟคริสต์มาสสวยที่สุดอยากไปดูไฟแต่ว่าไม่เอาเซนทันเวอร์โอเคไหมต่อไปนะคะเขียนอายไลเนอร์การมอจะใช้ตัวนี้เลยจาก Estee Lauder featuring กับ Victoria Beckham อีกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อตามทุกตัวนะคะทุกคนถ้าซื้อตามหมดนี้ก็มีหวังเราจะแบบว่ากินมาม่ากันจนถึงคริสต์มาสปีหน้าก็ว่าได้นะที่มอสเลือกอันนี้มาใช้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันมีกลิตเตอร์เยอะแยะตาของเราตอนนี้นะถ้าสมมติว่าใช้เป็นแบบปากกาแบบจึ๊กๆๆเนี่ยอาจจะมีความแบบว่าหัวตันไปเลยแต่ว่าอันนี้เป็นเฟลทิปจุ่มจิ้มจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะมันก็เลยแบบว่ารอดเขียนอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะแล้วมอสก็ติดขนตาปลอมมาแล้วด้วยวันนี้ใช้นี่เลยบอกต่อ060นะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้เบอร์ใหญ่จนเกินไปนะคะเพราะว่าเฮ้ยเราทากลิตเตอร์ตั้งนานนะจ๊ะจะมาแบบว่าเอาขนตาปลอมมาบังคือละไม่ดีก็เลยได้ตามาเปลี่ยนประมาณนี้นะคะมาต่อกันที่ลิปสติกนะคะจะเป็นสีอะไรไปไม่ได้นอกจากสีแดงแล้วสีแดงที่ฮอตฮิตที่สุดในเวลานี้ก็คือแท้นี่เลยนะจ๊ะจาก Fenty Beauty Stunna Lip Paint นั่นเองมีความแบบว่าแดงสดมากๆเขาบอกว่าสีแดงเนี้ยเป็นสีแดงที่เข้ากับทุกเฉดสีผิวเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนควรจะรอดนะจ๊ะตื่นเต้นมากเพราะว่าเพิ่งได้มาเมื่อเช้านะคะก็จะมาลองสดๆไปพร้อมทุกคนเลยคือถ้าพังเนี่ยก็พังเลยทั้งลุคแบบว่าสดเพจมากๆค่ะทุกคนก็ทำให้หน้ามอสขาวขึ้นไปอีกนะคะไม่ได้เป็นแดงแบบว่าแดงกับกันมันเป็นแดงแบบแดงจริงๆเลยนะคะแล้วก็ด้วยความวิกผมและอะไรอย่างเงี้ยเลยทำให้มอสดูกระเทยไปหน่อยแต่ว่าถ้าแบบแต่งหน้าแบบเบาๆมอสว่ามันเป็นแดงที่สวยมากๆเลยนะพูดถึงเรื่องของ texture กันบ้างนะคะทาง่ายมากๆเพราะว่าเนื้อตอนแรกเนี่ยเหลวเป็นลิควิดเลยจึ๊ดๆๆๆแล้วก็พอมันเซตปุ๊บนะมันจะแบบว่าแมตต์จริงจังแต่ว่าไม่แห้งปากนะคะแล้วเขาบอกว่าติดทนแต่ว่ามอสก็ไม่รู้มันจะทนขนาดไหนพอมันแห้งเรามอสรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นลิปสติกแบบแมตต์ที่ทาถูอย่างเงี้ยเออก็คือแบบว่ายัง comfortable ปากอยู่นะแต่ว่าด้วยความแดงนี้นะคะมันทำให้หน้าเราจืดไปเลยก็เลยต้องการแบบว่าคอนทัวร์เพิ่มสักนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็น Drizzle Base จาก Namaste
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะไฮไลท์นั่นเองนะคะอันนี้จากอนาสตาเซียนะคะจะใช้สีม่วงๆผสมกันเลยแล้วกันเพื่อเพิ่มความมีอะไรๆอีกนิดนึงนะคะมอจะใช้ลิปสติกสีแดงม่วงมังคุดแบบนี้นะคะย้ำลงไปบริเวณกรอบปากสองฝั่งแบบนี้นะคะปากตรงกลางเราก็จะแบบท็อปพุ่งยิ่งกว่าเดิมระหว่างรอยต่อสองสีนะคะใช้นิ้วเราเนี่ยแท็บๆเพื่อแบบว่าเบลนด์ในมือนะคะซิซี่ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคคริสต์มาสลุคแรกของปีนี้นะคะก็มีความเฟียสฟอร์สูงมากๆชอบมากๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นช่วงเวลาอื่นของปีเนี่ยหมออาจจะไม่กล้าลุคขึ้นมาแต่งอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นคริสต์มาสนะคะมันไม่ผิดนะคะก็ถ้าใครแต่งตามนะคะหรือไปซื้ออะไรตามเนี่ยก็อย่าลืมแท็กมาให้หมอดูได้นะคะชอบดูมากๆเลยนะคะหรือว่าใครอยากพูดคุยกันนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะคะหรือว่าไปตามหมอตามโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ